สวัสดีครับผมโจนแมนนะครับได้ทดลองขับเจ้า Deepall S07 นะครับสวยมากครับที่งานมอเตอร์โชว์2023นะครับของฉางอันนะครับตอนนี้ก็อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มนะครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับก็คือฉางอันคือใครนะครับฉางอันก็ที่รู้ข้อมูลมาก็คือยักษ์ใหญ่ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของจีนนะท็อป4นะครับที่เข้ามาทำตลาดบ้านเราจริงๆเข้ามาเซอร์เวย์ตลาดตั้งแต่ปี63แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มพอมาตรการรัฐบาลช่วยเขาก็เริ่มจริงจังเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วนะครับคนที่จองรถดีพอฉางอันนี่ครับอยากจะได้ความมั่นใจว่าแล้วศูนย์บริการมีมากพอไหมที่จะให้ศูนย์บริการแล้วก็เรื่องการเทสไดรฟ์รถนะครับขับกันอย่างจริงๆจังๆนะครับที่ขับทดลองขับในงานมอเตอร์โชว์ก็ขับแค่วนลูปสั้นๆเองนะครับยังไม่ได้ความเร็วทดลองการขับจริงว่าขับแบบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเป็นยังไงนะครับการแบบว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันที่แบบความเร็วแล้วก็การแบบการเปิดแอร์การใช้ไฟในรถการแบบเต็มที่แล้วคือมันจะมีการน็อกไหมนะครับแล้วก็เรื่องศูนย์บริการสำคัญเลยครับว่าแผนของการศูนย์บริการตอนนี้จะเปิดครอบคลุมทั่วประเทศได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับกี่ศูนย์นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือในกรุงเทพมีประมาณ5ศูนย์หรือเปล่านะครับแล้วก็ต่างจังหวัดมีประมาณ15จังหวัดหรือเปล่านะครับใครทราบข้อมูลนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับชอบเหมือนกันนะครับฉางอัน Deepall S07 สวยข้างหน้านี่ดีไซน์สวยมากนะครับข้างในก็ดูหลาไฟแอมเบียนสวยแล้วก็จอเจ อลูกเล่นในการเซลฟี่จออะไรนี่ก็เยี่ยมมากเครื่องเสียงก็เยี่ยมครับใครยังไงมีคอมเมนต์เข้ามานะครับข้อดีข้อเสียรับฟังอย่างสุภาพนะครับขอบคุณครับ